Feel the magic in the air. Aye, aye, aye. Love it, let me all air. Ale, ale, ale.สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง typhoon.com อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงเปิดแพ็คครับอีกครั้งหนึ่งครับมาเปิดขับ selection ก็ขอเปิดเป็นแพ็ค FC Bayern Munich นะครับเพราะมา3แพ็คก็เลือกยากหน่อยครับแต่ขอคลิปนี้ขอเลือกเป็นขับ selection FC Bayern Munich ก่อนนะครับแพ็คอื่นก็ถ้ามีเหรียญพอก็จะมาเปิดให้ดูกันนะครับแต่วันนี้ครับขอเป็นคลับเซเลคชั่น FC Bayern Munich ก่อนนะครับมาดูเลยครับก็นักเตะแพ็คนี้ครับมีแซชเจนาบี้ครับไม่มีพวกสาประตูนะครับแพ็คนี้มีเป็นโทมัสมูลเลอร์ก็มาเซ็นเตอร์แบ็กอย่างดาวิดอาราบ้าครับเลโรย์ซานเน่ครับปีกกองกลางอย่างเลออนกอเลสก้าก็มาแพ็คนี้หรือจะเป็นเซ็นเตอร์อีก1คนครับมีคาสูเล่เบ็กแบ็กขวานะครับแบบลิ้นพันเลยครับแบ็กขวามีเป็นเบนจามินปาวาครับอีกขวาอีกหนึ่งคนก็เป็นกิซซี่โกมองมาดูนะครับ3ครั้งจะได้ใครมั่งนะครับถ้าเอาที่อยากได้ครับก็น่าจะมีดาวิดอาราบ้านะครับที่อยากได้แล้วเบนจามินปาวาครับเพราะเกนาบี้โกมองกอเลสก้าผมก็มีแล้วมูลเลอร์ก็มีแล้วนะครับก็ขอแค่ไม่ที่ไม่เคยมีครับมาดูนะครับครั้งแรกได้ใครเปิดมาเลยครับครั้งแรกมาแบบนี้ของไบเยิร์นต้องเข้ามาในแบบนี้ครับแล้วเป็นเท้าซ้ายมาแบบนี้ใครครับเท้าซ้ายเบอร์10เลลอยซาเน่ครับก็เอาที่จริงมีแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเป็นรูปแบบฟีเจอร์ครับก็มาแล้วครับเลโรย์ซานเน่เดี๋ยวก็ไปติดตามการโหวตกันได้นะครับก็จะให้โหวตใน Facebook TEFONE ครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็เข้าไปโหวตกันได้ในสตอรี่นะครับมาเปิดครั้งที่2ได้ใครครับครั้งที่2นี้ขอแค่ตัวที่ไม่เคยมีก็พอครับเข้ามาเหมือนเดิมแล้วเป็นใครเป็นเท้าขวาครับใครครับเท้าขวา29กิซซี่โกมองครับโกมานเรียกได้หลายชื่อจริงๆครับคนนี้แต่มีแล้วด้วยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็น่าจะค่าพลังก็น่าจะบวกเพิ่มขึ้นครับมาครั้งสุดท้ายเป็นใครครับของไบเยิร์นนี้ครั้งสุดท้ายแหมคนที่อยากได้ยังไม่ออกเลยครับมาครั้งสุดท้ายครับเป็นใครครั้งสุดท้ายจะเป็นใครเหมือนเดิมแล้วเป็นนักเตะเท้าขวาซูเล่ครับเบอร์4ชัดแจ๋วเลยครับคนนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กของเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกครับนิคัสซูเล่ก็ยังไม่เคยมีนะครับคนนี้ยังไม่มีในรูปแบบฟีเจอร์ครับก็ถือว่าดีเลยครับก็หมดไปครับ300ทองกับแพ็ค FC Bayern Munich นะครับก็ไปเปิดกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปเปิดนะครับเรียบร้อยครับหมดไป300ทองก็ปิดคลิปด้วยตัวชดคิมมิดนะครับและคลิปนี้เราจะไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากๆนะครับขอบคุณครับ